ทำไมเราถึงรักลุงตู่ถ้าใครไม่รู้ฉันจะบอกให้ลุงตู่ท่านเป็นคนใจดีถึงแม้บางทีอาจจะโมโหไปลุงตู่ท่านรักชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านเป็นคนยืนหยัดในความดีที่ทำไปลุงตู่ท่านเป็นชายชาติทหารถ้ามีใครมารุกรานท่านก็พร้อมจะพลีกายความดีความซื่อความสัตย์มีแต่ผลงานชัดๆก็ลุงตู่ของเรานี่ไงเชื่อว่าหลายๆคนยังคงคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีคิดถึงเสียงคิดถึงคำพูดที่ดูจริงจังจริงใจและทำเพื่อประเทศชาติแต่ที่ผ่านมาก็มีคนที่เห็นต่างทางการเมืองชอบมาแซะลุงตู่ว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงผลงานลุงตู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายต่างๆฟื้นฟูการบินไทยโครงการบ้านมั่นคงที่ทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยได้อยู่อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายต่างๆและทางด่วนพิเศษบางปะอินโคราชซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อพอเพียงยังได้โพสต์อัปเดตผลผลิตที่ได้จากเงินเยียวยาโควิดโดยบอกว่าถ้าลุงตู่ดูอยู่อยากจะบอกลุงตู่ว่าเงินเยียวยาที่ลุงตู่ให้มาได้ซื้อต้นไม้ต้นยางนามาปลูกแถมขุดสระด้วยลุงตู่ทำให้คนจนๆอย่างพวกเรามีอยู่มีกินพึ่งพาตนเองได้ขอบคุณลุงตู่มากลุงตู่ดูอยู่อยากจะบอกลุงตู่ว่าเงินเยียวยาที่ลุงตู่ให้มานะคะนี่ไงคะหนูซื้อต้นไม้นะคะซื้อต้นยางนามาปลูกแล้วค่ะลุงตู่แล้วก็แถมขุดสระด้วยค่ะลุงตู่ตู่ทำให้คนจนๆอย่างพวกเรามีอยู่มีกินนะคะพึ่งพาตนเองได้ขอบคุณลุงตู่มากค่ะล่าสุดผู้ใช้โซเชียลคนดังกล่าวได้ออกมาอัดคลิปเชิญชวนแนวร่วมคนรักลุงตู่พร้อมร่ายเป็นกลอนรักลุงตู่ใจความว่าทำไมเราถึงรักลุงตู่ถ้าใครไม่รู้ฉันจะบอกให้ลุงตู่ท่านเป็นคนใจดีถึงแม้บางทีอาจจะโมโหไปเพราะใครล่ะลุงตู่ท่านรักชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านเป็นคนยืนหยัดในความดีที่ทำไปลุงตู่ท่านเป็นชายชาติทหารถ้ามีใครมารุกรานท่านก็พร้อมจะพลีกายความดีความซื่อสัตย์มีแต่ผลงานชัดๆก็ลุงตู่ของเรานี่ไงใครรักลุงตู่มารวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้เรามีกลอนมาฝากลุงตู่ด้วยค่ะกลอนรักลุงตู่นะคะทำไมเราถึงรักลุงตู่ถ้าใครไม่รู้ฉันจะบอกให้ลุงตู่ท่านเป็นคนใจดีถึงแม้บางทีอาจจะโมโหไปเพราะใครล่ะลุงตู่ท่านรักชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านเป็นคนยืนหยัดในความดีที่ทำไปลุงตู่ท่านเป็นชายชาติทหารถ้ามีใครมารุกรานท่านก็พร้อมจะพลีกายความดีความซื่อความสัตย์มีแต่ผลงานชัดๆก็ลุงตู่ของเรานี่ไงรักลุงตู่ค่ะพวกเรารักลุงตู่นะคะขอให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงนะคะซึ่งคลิปนี้ต่างมีโซเชียลแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รักลุงตู่เช่นกันบางก็บอกว่าถูกต้องค่ะเรารักลุงตู่เพราะลุงตู่มีแต่ความจริงใจกับทุกๆคนเราจะขอรอลุงตู่คนดีกลับมาอีกครั้งรักเคารพศรัทธาลุงตู่ตลอดไปลุงเป็นคนทำเพื่อแผ่นดินต้องมีดุบ้างแต่ก็รักลุงตู่หลายร้อยเหตุผลที่รักชอบผู้ชายพูดน้อยเสียงดังพูดตรงมีเหตุผลและรักทหารเพราะยายเป็นลูกทหารจ้าลุงตู่เป็นคนดีในสายตาเราและคนในครอบครัวเป็นต้นแบบผู้นำประเทศที่ดีทุกๆด้านครบทุกทางค่ะสุดยอดจัดไปครับเรารักลุงตู่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดีที่สุดครับพร้อมแฮชแท็กรักลุงตู่ครับเมื่อไหร่ธกิจทำอะไรอ่ะแล้วธกิจเขาทำไมอ่ะอ่ะเห็นเจอเก่าๆเขานี่แฟนเหรอโอเคไปแล้วพอแล้วนะจ้ะมันทำให้ท่านนายกเนี่ยไม่สนใจเสียสมาธิในการทำงานหรือเปล่าไม่เสียงานฉันก็ทำเท่าเดิมมากกว่าเดิมไม่ทำไปฉันโมโหก็เรื่องฉันฉันโมโหแล้วฉันทำงานกันแล้วกันยิ่งโมโหยิ่งทำงานทำไปสองอย่างโมโหด้วยสู้ตายอยู่แล้วต้องกลัวอะไรไปพลาดเลยไปท่านนายกห่วงอะไรบ้างไม่ห่วงจะห่วงอะไรเล่าก็เห็นหงุดหงิดอย่างเงี้ยห่วงก็หงุดหงิดเพราะว่าหงุดหงิดไง
ผมวันนั้นเขาถามว่ามีทหารแล้วได้อะไรตอบได้ไม่ได้เลยอย่างน้อยก็มีทหารได้คือทหารเขาเอาชีวิตเขาเนี่ยทุ่มเทรักษาแผ่นดินผืนเนี่ย500,000กว่าลังเวทไว้ให้พวกหมาเนี่ยพูดอยู่ไงผมอยากจะพูดอย่างนี้เนี่ยวันนี้ผมเบรกไม่อยู่จริงเพราะมันถามผมทุกวันเขาตายไปเท่าไหร่เขาตายไปเท่าไหร่เขารักษาแผ่นดินได้ไม่ยังบอกว่ามีทหารไปทำอะไรโจไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะคิดถึงนะหนังสือพิมพ์จะขายไม่ออกเลยบอกก็จะเรียกไปดิไม่หรอกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ